สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่2 1สิงหาคมนะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของ u s d g p y แล้วกันนะครับนี่เป็นคู่ที่ผมอยากจับตาม,มองวันนี้นะเพราะว่าราคาเนี่ยมันกำลังจะทำจุดต่ำสุด er ของวีคหนะหมายความว่าราคาเนี่ยกำลังจะท็อทุบไสตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่เขาน่าจะลงได้ยาวมาถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับทีนี้ก็อยู่ที่จังหวะเข้าเทรดแล้วว่าจะเข้าไหนจริงเนี่ยผมมีการเข้าเซลล์ไปข้างบนตรงนี้น,นะครับโซนนี้เลยแต่ว่าปิดไปละ ก็คิดว่าน่าจะหาจุดเข้าเทรดเพิ่มนะดูจากทาเฟรมสีชั่วโมงน่าจะมีโอกาสลงได้ถ้าเกิดว่าราคามันสามารถทุ่โซนได้ผมก็ว่าน่าจะเข้าเซลล์นะครับดูจาก1ชั่วโมงเดี๋ยวแท่งนี้ถลุลงมาก็น่าจะลงต่อเลยตาม Follow t r e ท d ลงมาเนาะสามสิบนาทีก็มีการรีเจ็ตจากโซนนี้2รอบนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถปิดต่ำกว่าโซนได้ผมว่าเป็นในที่ที่ดีนะที่เราจะหาจังหวะเล่นเซลล์ข้า่องล่างนี้ นะครับก็ TP อาจจะไปอยู่ข้างล่างได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวของ FOMC นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้ก็น่าจะถือยาวๆได้นะผมว่าน่าจะ TP ไปถึง Time Frame Day ข้างล่างตรงเงี้ยน่าจะได้เลยนะครับที่1 4 1 9 3 6นะทีนี้เป็นในส่วนของ GJ กันมางเนาะ GJ เนะี่ยเรา,าเริกก่มที่ Time Frame Day นะครับ Time Frame Day ก็ดูทรงเหมือนจะลงเหมือนกันนะของ GJ เนะี่ยลงมาเติมเต็มไส้เทียงของแท่งทก่อนหน้าเนาะ Wick field วิกฟิล d โซนนี้นะครับดู4ชั่วโมงก็ ท่งที่แล้วมีการปิดต่ำกว่าแนวรับนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแรงดันลงต่อลงได้แหละเพราะนั้นเนี่ยมันรอยให้มันทะลุโซนนี้ผมว่าก็น่าจะน่าจะลงได้และนะครับราคามีการรีเทสโซนเรียบร้อยเนาะปิดต่ำกว่าแนวรับนี้ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุโซนนี้ได้เนี่ยเรามีโซนลงโล่งนะอยู่ที่ประมาณ40-50ปิดนะครับเราหาจังหวะเซลลลงมาได้นะก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงเส้นสีเหลืองข้างล่างหรือโซน1 8 8 2 4 7ได้นะครับเลเวลนี้เป็นเลเวลที่ใช้ได้นะ ของทองคํากันบ้างนะครับทองคําเรามาเริ่มที่ทําเฟมเดของทอเฟมเดเนี่ยเมื่อวานมันมีการปิดเหนือแนวต้านนี้ซึ่งผมมองว่ามันน่าจะขึ้นต่อได้สําหรับวันนี้นะครับด้วยความที่ราคาเนี่ยทำแนวรับแล้วน่าจะมีการดันขึ้นต่อได้ในโซนทอเฟมหนึ่งชั่วโมงเนาะดูทรงก็พยายามจะดันขึ้นนะครับจุดที่ผมว่าบายดีสุดจะเป็นข้างบนนี้แล้วก็ทีพีเราเนี่ยอาจจะเล่นโซนประมาณนี้ก่อนนะครับราคาขึ้นมาถึงโซนนี้ กับผมไรสั้นๆประมาณ30-40ปิ๊ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาจะยังไงต่อผมไม่ทราบแล้วแต่ช่วงสั้นๆช่วงเช้าเนี่ยผมคิดว่าเล่นอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตั้งบายซอ็อกไว้เหนือโซนนี้น่าจะเล่นได้เนาะเอแซลก็อยู่ประมาณนี้37ปิ๊บ p ก็ประมาณนี้ลิซ r e อ a r d มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็กร์เป็นสั้นได้เนาะเดี๋ยวเจอกัน